ครับที่จังหวัดนครราชสีมามีการออกหลักเกณฑ์เยียวยาผู้บาดเจ็บเหตุการณ์ยิงผู้พิการถาวรรายละ1ล้านนะครับขณะที่วัดป่าสัทธารวมก็ได้เตรียมสร้างอนุสรณ์สถานให้กับผู้เสียชีวิตไปติดตามรายการล่าสุดกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์รายงานจากวัดป่าสัทธารวมครับเชิญครับค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณณัฐอาภาคะที่วัดป่าสัทธารวมซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเกิดเหตุนะคะยังคงมีประชาชนนำดอกไม้มาวางแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ซึ่งจุดนี้มีผู้เสียชีวิตถึง9คนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปชมบรรยากาศที่เทอร์มินอล21กันก่อนค่ะบรรยากาศที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชซึ่งวันนี้เปิดให้บริการเป็นวันที่2หลังเกิดเหตุบริเวณด้านหน้าเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเรียงดอกไม้ที่ผู้คนนำมาแสดงความไว้อาลัยใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางซึ่งยังคงให้ประชาชนนำดอกไม้มาแสดงความอาลัยได้ทั้งบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าและภายในบริเวณชั้นจีเราพบนะคะว่าประชาชนหลายคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาก็ถือโอกาสนี้นำดอกไม้มาวางแสดงความอาลัยและให้กำลังใจต่อชาวโคราชด้วยค่ะส่วนที่วัดป่าสัทธาธรรมนะคะซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุจุดที่2บริเวณประตูด้านหลังวัดยังคงมีประชาชนนำดอกไม้มาวางและเขียนข้อความแสดงความไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อย่างคุณตาสมรักษ์แสงงามอายุ72ปีคุณตาบ้านอยู่ข้างศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ค่ะหลังเกิดเหตุคุณตาก็ไปช่วยที่นั่นทุกวันเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปร่วมทำบุญเปิดศูนย์การค้านะคะวันนี้ค่ะคุณตานำดอกไม้มาวางไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตที่วัดป่าสัทธารวมและขอให้ทุกวิญญาณไปสู่สุขติค่ะให้บรรพบุรุษทุกคนไว้อาลัยให้วิญญาณอยู่ในภพหน้าที่ดีสิ่งที่เกิดไม่มีใครคาดคิดขณะที่ด้านในวัดเริ่มมีการก่อสร้างกำแพงขนาดกว้าง2เมตรสูง90เซนติเมตรทางวัดเตรียมนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานเพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์สถานและจะมีการสลักป้ายชื่อผู้เสียชีวิตเพื่อให้ญาติและประชาชนนำดอกไม้มาวางแสดงความอาลัยด้วยค่ะส่วนที่ศูนย์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบหลังวันนี้ยอดเงินบริจาคเกิน50ล้านบาททำให้มีการเพิ่มการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตเป็น1ล้านบาทวันนี้ค่ะที่ประชุมออกหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบริจาคช่วยเหลือสำหรับผู้บาดเจ็บหากพิการถาวรนะคะ1ล้านบาทพิการทั่วไปไม่เกิน 700,000 บาทบาดเจ็บพักรักษาตัว ICU 300,000 บาทบาดเจ็บหนัก 200,000 บาทบาดเจ็บปานกลาง 100,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อยไม่เกิน 30,000 บาทค่ะนอกจากนี้ยังพิจารณาช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรผู้เสียชีวิตคนละ 100,000 บาทรวมทั้งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือให้กับผู้รับประโยชน์ตามความเหมาะสมส่วนในช่วงบ่ายค่ะได้มีการนัดมอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต27คนเพิ่มเติมอีกรายละ 700,000 บาทให้ครบ1ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้จ่ายไปแล้ว 300,000 บาทค่ะคุณวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็บอกขอบคุณทุกน้ำใจจากคนไทยทั่วประเทศนะคะที่บริจาคเงินช่วยเหลือโดยจะใช้จ่ายเงินให้หมดทุกบาททุกสตางค์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ค่ะอัปเดตยอดเงินบริจาค กันนิดนึงนะคะตอนนี้ยอดอยู่ที่68ล้านบาทจ่ายให้ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะ10ล้านบาทตอนนี้เหลืออยู่ในบัญชี58ล้านบาทและจะปิดบัญชีรับบริจาคในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นี้เวลา16นาฬิกาค่ะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดเสวนาเพื่อประชาชนถอดบทเรียนกราดยิงโคราชโดยได้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ผู้กล้าและผู้เสียชีวิตก่อนร่วมการถอดบทเรียนเพื่อหาสาเหตุแรงจูงใจเพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงเช่นนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกค่ะดร.อดิศร นาวนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนะคะกล่าวว่าควรหาแรงจูงใจการก่อเหตุว่าเกิดจากปัจจัยอะไรอาจจะเป็นที่การเลี้ยงดูสิ่งที่หล่อหลอมจนทำให้ผู้ก่อเหตุลงมือนอกจากนี้ก็ควรถอดบทเรียนถึงเหตุความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาและประเด็นสุดท้ายคือหาสาเหตุเขาว่าทำไมจึงลุกลามมาถึงศูนย์การค้าเทอร์มินอล21เพื่อหามาตรการป้องกันส่วนการเยียวยานั้นนอกจากดูแลผู้ประสบเหตุแล้วควรเยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวผู้ก่อเหตุที่ไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยผมคิดว่าครอบครัวเขาไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ อย่างน้อยๆผมคิดว่าควรจะต้องมีกลไกในการเยียวยาแม่หรือว่าครอบครัวของผู้ก่อเหตุด้วยอันนี้ไม่อยากให้ละเลยนะครับอย่าไปมองว่าเขาเป็นฆาตกรเป็นผู้ก่อเหตุเราควรที่จะต้องดูแลตรงนี้ด้วยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการจัดเงินบริจาคลงไปตรงนั้นคงไม่เหมาะสมแน่นอนนะครับแต่ว่าการดูแลครอบครัวเขาเพื่อที่จะไม่ให้
คนในครอบครัวเขาได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้แม้ว่าที่วัดป่าสัทธารวมจะไม่มีการตั้งศพผู้เสียชีวิตแต่ว่าทางวัดค่ะเตรียมที่จะทำบุญใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตบริเวณนี้ทั้งหมดนะคะในวันอาทิตย์ที่16 กุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณณัฐอาภาค่ะขอบคุณ